่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาเซตราวอัพสุภวันโตนะคะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะต้องบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง2วันทำการแล้วนะคะปรับขึ้นร้อนแรงพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าสามารถฝ่า 1,400 จุดได้นะคะตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเราเห็นร้อนแรงก็เป็นตลาดหุ้นนิกเกอิญี่ปุ่นแล้วค่ะปรับตัวทำนิวไฮนะคะรับผลประกอบการบจ.ที่ออกมาแข็งแกร่งส่วนภาพรวมตลาดหุ้นบ้านเราเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปดูนะคะต้องบอกค่ะว่าวันนี้หุ้นไทยขึ้นไปสูงสุดคุณผู้ชมคะทดสอบแถวๆ 1,405 จุดนะคะปรากฏว่าปิดการซื้อขายวันนี้ยังคงยืนเหนือ 1,400 จุดได้ค่ะดัชนีปิดไป 1,402.47 จุดนะคะบวกขึ้นมาแรง 8.86 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายยังคงหนาแน่นราคาเทียบกับวันก่อนหน้านี้วันนี้ 51,341.29 ล้านบาทค่ะส่วนฝั่งของ MAI นะคะคึกคักทิศทางเดียวกันค่ะวันนี้เราเห็น MAI นะคะดัชนีปิดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ421นะคะจุด27จุดค่ะขยับบวกขึ้นมา 3.83 จุดนะคะท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 3,356.42 ล้านบาทตรวจแถวกันต่อนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าหุ้น Big Cap พลังงาน Finance Bank นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะBDMS นะคะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้ร้อนแรงบวกขึ้นมา 5.26% ราคาปิด30บาทค่ะบวกขึ้นมา1บาท50สตางค์ขณะที่ Advance นะคะ209 บาทคุณผู้ชมนะบวกขึ้นมา4บาทนะคะขณะที่ SCBX ค่ะ111บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ AOT ท่าอากาศยานไทยค่ะปิด64บาท25สตางค์ขยับบวกขึ้นมา75สตางค์อันดับ5เป็น BBL นะคะแบงก์กรุงเทพ145บาทบวกขึ้นมา1บาท50สตางค์ค่ะยังคงเกาะติดข่าวใหญ่คุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเรื่องของการคุมเข้มยกระดับเตือนนักลงทุนค่ะเรียกว่าเซตราวอัพเราเกาะติดมาตลอดทั้งสัปดาห์นำเสนอกันเป็นซีรีส์นะคะวันนี้จะพาไปดูละค่ะเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย4แยกประเภทบังคับใช้คุณผู้ชมคะนี่นะคะเกณฑ์ใหม่คุมเข้มเรียกว่าเข้มข้นหนักกว่าเดิมคุณผู้ชมคะเราจะพาไปดูนะคะเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย4แยกเครื่องหมายชัดเจนขึ้นมีทั้ง CB CH CC CF NP นะคะคุณผู้ชมมุมซ้ายเนี่ยเป็นเครื่องหมาย4เดิมนะคะ Caution ตอนนี้แยกชัดค่ะจะมีแต่ละประเภทนะคะพาไปดูกันหน่อยค่ะว่าแต่ละประเภทนั้นใช้กันอย่างไรนะคะเริ่มต้นดูกันคุณผู้ชม CB กันก่อนนะคะจะเป็นการบ่งบอกเรื่องของฐานะทางการเงินค่ะคือจะมีทั้ง equity น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการล้มละลายนะคะรวมไปถึงหน่วยงานทางการเนี่ยสั่งแก้ไขเรื่องของการเงินการดำเนินงานนะคะถ้าบริษัทไหนขาดทุนต่อเนื่อง3ปีจด equity น้อยกว่าทุนชำระแล้วก็จะถูกขึ้นเครื่องหมาย CB เช่นเดียวกันรวมไปถึงผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินและตราสารหนี้ค่ะและจะเปลี่ยนจากเครื่องหมาย C เป็นเครื่องหมาย SP นะคะต่อเมื่อ equity นั้นติดลบขณะเดียวกันถ้ามีรายได้จากการดำเนินงานในเซตเนี่ยน้อยกว่า100ล้านบาทนะคะ MAI ก็น้อยกว่า50ล้านนะคะจากขึ้นเครื่องหมาย CB ด้วยและถ้ารายได้จากการดำเนินงานน้อยกว่าที่กำหนด3ปีค่ะติดต่อกันนะคะจะปลดจาก C แล้วขึ้นเครื่องหมาย SP แทนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะจะเริ่มมีผล25มีนาคมนี้ส่วนเครื่องหมาย CS คุณผู้ชมคะก็จะเป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับงบการเงินนะคะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้รู้กันเลยค่ะว่าบริษัทนั้นมีประเด็นเกี่ยวข้องเรื่องของงบตรวจสอบอยู่นะคะอย่างผู้สอบเองไม่แสดงความเห็นน่ะก.ล.ต.สั่งแก้ไขงบหรือว่าทำ special audit นะคะเหล่านี้ก็จะขึ้นเครื่องหมาย CS นะคะแล้วก็จะปรับเป็นเครื่องหมาย SP ต่อเมื่อผู้สอบไม่แสดงความเห็น3ปีหรือส่งงบการเงินล่าช้างบการเงินไม่ถูกต้องด้วยนะคะขยับไปดูต่อค่ะต่อไปเป็นเครื่องหมาย CC นะคะ CC ก็คือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ Cash Company นะคะถ้าแก้ไม่ได้6เดือนเนี่ยแหละค่ะจะปรับจาก C เป็น SP รวมไปถึง Audit Community ไม่ครบถ้วนนะคะจะถูกขึ้นเครื่องหมาย CC เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีสิทธิ์ถูกเพิกถอนถ้า SP ยาวถึง2ปีด้วยนะคะอีกหนึ่งเครื่องหมายคุณผู้ชมคะไปดูกันค่ะสำหรับเครื่องหมาย CF นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Free Float ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 15% นะคะและก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ150รายค่ะถ้าแก้ไม่ได้ภายใน1ปีนะคะก็จะถูกเพิกถอนทันทีคุณผู้ชมคะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้นะคะทางคุณปวีณาศรีโพทองค่ะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกำกับ
ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่าตลาดเองเพิ่มเหตุที่จะเตือนผู้ลงทุนนะคะด้วยเครื่องหมาย4แยกประเภทในหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมายจะให้มีการซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์และก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน15วันถึงเหตุและวิธีแก้เหตุนะคะปัจจุบันค่ะมีหลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนี่ย19บริษัทด้วยกันซึ่งหากมีการใช้เกณฑ์ใหม่25มีนาคมนี้นะคะคาดว่าจะเพิ่มอีก50บริษัทค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุจากเรื่องของฐานะทางการเงินหรือว่าเครื่องหมาย CB นะคะต่อกันคุณผู้ชมคะเรื่องของการคุมเข้มยกระดับกำกับซื้อขายนะคะเพราะว่าล่าสุดเองค่ะฝั่งของคณะกรรมการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเห็นชอบมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่องของ short selling โปรแกรม trading นะคะรวมถึงเพิ่มมาตรการเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลค่ะค่อยๆไปดูนะคะไล่เรียงกันไปค่ะเรื่องแรกเลยค่ะมาตรการกำกับดูแลการขายช็อตนะคะจะมีการทบทวนคุณสมบัติหลักทรัพย์ที่สามารถขายช็อตได้ค่ะจะเพิ่ม market cap นะคะจากเดิม 5,000 ล้านบาทเป็น 7,500 ล้านบาทค่ะรวมไปถึงควบคุมผลกระทบจากการขายช็อตนะคะสำหรับการขายช็อตเนี่ยก็เฉพาะกรณีที่ราคาหุ้นรายหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงมากกว่า 10% จากราคาปิดของวันก่อนหน้าโดยกำหนดให้ราคาขายช็อตต้องเป็นราคาที่สูงกว่าราคาล่าสุดนะคะขณะเดียวกันค่ะจะเพิ่มกำหนดเพดานสูงสุดในการขายช็อตรายหลักทรัพย์ในแต่ละวันเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เพิ่มมากเกินไปนะคะนอกจากนี้ค่ะจะไปเพิ่มบทระวังโทษปรับจากเดิม3เท่านะคะกรณีพบการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการขายช็อตค่ะส่วนเรื่องของมาตรการกำกับดูแลโปรแกรมเทรดดิ้งคุณผู้ชมคะโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยก็จะป้องกันราคาผันผวนที่ผิดปกตินะคะจะไปเพิ่มเพดานเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันซึ่งจะเป็นกรอบของการเคลื่อนไหวราคาที่แคบลงมาค่ะจากที่เราใช้ปัจจุบันคือเรื่องของ selling และ floor นะคะโดยกำหนดกรอบไว้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นบวกลบ 10% จากราคาซื้อขายล่าสุดนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะการกำกับดูแลพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสมนะคะก็จะมีมาตรการอย่างเช่นหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเป็นรายหุ้นค่ะขณะเดียวกันก็จะมีการยกระดับนะคะการกำกับดูแลผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อด้วยความเร็วสูงหรือว่า high frequency trading ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งมาตรการสำคัญค่ะเรื่องของการปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลนะคะก็จะมีการให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมแล้วค่ะรวมไปถึงปรับปรุงการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมนะคะถึงการถือในรูปแบบของ NVDR ด้วยค่ะนี่เป็นเกณฑ์ที่มีการยกระดับกำกับซื้อขายล่าสุดให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะหุ้นไทยจากนี้นะคะโอกาสจะไปต่อมีมากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราคุยกันค่ะคุยกันนะคะกับพี่กุ๊กค่ะบล.โกลเบกนะคะคุณวิลาสินีบุญมาสูงทรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กมาทีไรหุ้นไทยเริงร่าตลอดนะคะวันนี้ทะลุ 1,400 จุดแล้วค่ะฉายภาพกันก่อนเกิดอะไรขึ้นคะโอกาสไปต่อเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ในวันนี้ค่ะเป็นการปรับขึ้นเนื่องจากว่ามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มใหญ่นำตลาดนี่จะเป็นแบงก์เป็น energy นะคะแล้วก็เป็น finance นะคะที่ช่วยหนุนให้เซตเนี่ยวันนี้ยืน 1,400 ได้นะคะแล้วก็ทางเทคนิคนะคะทีมเทคนิคของฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โปรเบกมองว่าค่าสัญญาณทางเทคนิคชี้บวกต่อในวันพรุ่งนี้นะคะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะพรุ่งนี้ลุ้นทดสอบแนวต้านแรก1405แล้วก็แนวต้านถัดไป1415ค่ะค่ะกลยุทธ์แบบนี้ทำยังไงดีคะจะมีโอกาสขึ้นไปฝ่าแต่1415นะคะพี่กุ้งคะค่ะก็ที่แนวต้านแรกเนี่ยต้องมองว่าทะลุผ่านไหมถ้าทะลุแล้วย่อเนี่ยก็ต้องมามองแนวรับนะคะแนวรับแรกจะเป็น1396ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทะลุแนวต้านแรก1409แล้วแนวที่ไปต่อก็ไปมองที่1415ค่ะก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นบรรจุค่ะค่ะขอ MGI หน่อยค่ะลงทุนได้หรือเปล่าคะหรือว่าควรแตะเบรกช่วงนี้คะราคาร้อนแรงจริงๆนะคะราคา MGI ร้อนแรงจริงๆค่ะนะคะว่าราคาล่าสุดเนี่ยเทรดที่ PE สูงถึง73เท่าแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือในแง่ของบัญชี alert เนี่ยติด T3 นะคะก็ต้องมองว่ามันมองทางเทคนิคดีกว่าค่ะลงซื้อขึ้นขายแล้วก็มองกรอบแนวรับแนวต้านอย่างชัดเจนสำหรับ MGI ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณพี่กุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นี่นะคะพี่กุ๊กวิลาสินีบุญมาสูงทรงละค่ะจากบล. Globex นะคะคุณผู้ชมคะเราจะลากันไปด้วยสต็อกพิกละค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์นะคะสมบูรณ์ตัววันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เซตราวด์อัพสวัสดีค่ะ